ที่เครื่องฮ้อนครับวันนี้ก็เลยมาพักเครื่องสักครู่นะครับผมนี่ครับตอนนี้อยู่ที่หน้าเทคนิคนะครับผมตอนนี้อยู่หน้าเทคนิคนะครับกำลังจะเดินเครื่องนี่ครับจะว่ายน้ำนี่ครับทุกอย่างก็นี่น้ำมะพร้าวสดชื่นนะครับผมหนักนิดหน่อยหนักนิดหน่อยนะครับโอเคครับกำลังเคลื่อนกันไปต่อครับผมตอนนี้อยู่หน้าเทคนิคนะครับค่อยๆเคลื่อนขบวนไปนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ครับปาดหน้าขบวนครับนี่เพื่อจะมาทำบุญนะผมเจนนะนี่นะผมใจอ่ะคือเพื่อนจะมาทำบุญนะครับเพื่อนเหมือนใจเราจะปาดด้วยเพื่อนจะมาทันขบวนพอดีนะผมนี่นะครับนี่ครับขบวนนี้ก็จะในตัวนี้ก็เป็นเพราะว่านี่ครับเสลี่ยงของครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับนะครับตะกี้เครื่องฮ้อนไปแล้วนะครับจะโดนแดดตะกี้โดนแดดเยอะนะครับอีกนิดเดียวก่อนจะถึงนะครับจะถึงว่าจ่ามเทวีแล้วนะผมนี่ครับตอนนี้นี่ครับผมซุ้มเน้นๆชอบครับเน้นๆชอบน้ำครับผมนี่นะครับโอเคไม่ต้องห่วงครับขบวนขบวนรอครับครับอุ๊ยโอ้โอ้โอ้ยอ๋อนะครับถ้าใครมาเส้นนี้มีอะไรโปรดหลีกเลี่ยงนะครับผมเพราะว่าอาจจะทำให้จังจราจรติดขัดนะครับผมนี่ครับเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับครับผมขอดอกไม้ฮึบหน่อยครับผมยอมครับคนข้างกลางหน่อยนะครับทำหน่อยครับถึงแล้วครับอันนี้ของครูบาครับนี่ของครูบาครับนี่ครับผมนี่ครับเป็นภาพที่น่าปิติยินดีแท้ๆนะครับนี่ผมจะเดินไปเรื่อยๆครับอีกนิดเดียวนะครับส่วนในอีกสักประมาณสักผมว่าประมาณสัก15นาทีจะไปที่เส้นมหาวันเส้นจ่ามเทวีนะครับผมจะได้นะผมฝากใครที่ดูไลฟ์สดนี้นะผมถ้าจะไปเส้นนั้นก็ผมว่าโปรดหลีกเลี่ยงเลยดีกว่านะครับผมเพราะว่าขบวนเนี่ยประมาณ300เมตรได้เลยนะครับผมค่อนข้างยาวเลยนะครับอาจจะทำให้การจราจรติดขัดและอาจจะแบบม่วนใจนะครับผมนะครับนี่ผมยาวมากนะครับนี่ครับอันนี้มาจากที่ไหนครับ
ใกล้ๆนี่บัดจะบัดใจกูละมากหน่อใหญ่นี่มาจากพี่มุกอ๋อจากพี่มุกอ๋อจากพี่มุกอยู่ไหนพี่หน่อพวกนี้ก็มีงานนี่ครับผมอันนี้จากไหนครับอ๋อนี่เองนะครับผมนี่เทศบาลเมืองไปจนถึงวัดจ่ามเทวีเลยครับหน่อกุลมรรคนะผมนี่ยาวเลยตั้งแต่ต้นทางนะผมนี่ครับผมอันนี้ก็คือขบวนของศรัทธาที่เปิ้นเดินตวยนะผมยาวมากไม่ใช่ว่ายาวเฉยๆนะผมยาวมากเลยนะครับโอ้โหสวัสดีครับจากบ้านไหนครับอสมอเป็นอสมนะผมนี่ครับผมนี่ครับผมของฝากของทุกคนได้นี่อสมเทศบาลนะผมนี่นะครับโอ้โหของฝากแต่ละคนทุกคนได้ของฝากนะครับนี่นะครับโอ้โหนี่อันนี่ครับผมอันนี้จะหมดแรงใช่ไหมครับหมดแรงเพราะว่าแบกของนะครับผมอันนี้จากเอกกับพ่อโรงเรียนอย่างนะครับฮะเอกปัญญานะผมชอบอ่านชื่อโรงเรียนผิดตลอดต้องขอสุมาอภัยนะผมนี่ครับผมเป็นสีม่วงสีสดใสนะผมเอกปัญญาวิทยาลัยเอกปัญญาอยู่ที่พ่อว่าอย่างเดียวเครือสาพัฒน์ละกันนะครับผมนี่นะครับผมนี่ครับเด็กๆนี่เดินยาวกันไปนะผมอีกนิดนึงนะครับนี่อันนี้จากอันนี้ว่าเทศบาลเมืองเหรอครับนี่เป็นเจ้าหน้าที่นะครับเนาะเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำพูนนะผมนี่ปิดท้ายนะครับผมเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำพูนแล้วปิดท้ายก็คือจากรถจากกู้ชีพกู้ภัยจากเทศบาลเมืองลำพูนนะผมร่วมใจนะผมและอีกอันนึงผมอ่านบอกนะผมสมาร์ทเตอร์นะผมโอเคครับเดินกันต่อไปครับเพื่อไปยังวัดจ่ามเทวีนะครับผมสามารถเพราะว่าร่วมขบวนได้ตลอดเส้นทางนะครับแล้วก็นะครับมาสักการะครูบาเจ้าศรีวิชัยกันได้นะครับผมภาพแต่ที่โอ้โหทำไงดีเดี๋ยวมือถือมันร้อนนะผมต้องเข้าร่มห้องนะผมปิดเอาจะเอาหมวกปิดกล้องกับบาได้นะผมนะครับโอเคครับเดินกันต่อไปครับนี่คือสิ่งเพราะว่าสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นที่เมืองลำพูนนะครับผมนี่นะครับเดินกันต่อไปครับอีกนิดนึงนะครับนี่โอเคนะครับนี่ครับตลอดเส้นทางนะครับผมนี่ตัวเจ้ากอบก็จะเอาดอกไม้ที่บนเสลี่ยงเขามานำให้กับพี่น้องที่อยู่ระหว่างทางเปิ้นเอาไปบูชาตัวเองนะครับผมนี่นี่ครับผมเฉพาะศรัทธาพี่น้องประชาชนครับผมเห็นชุดนี้มาร้องแต่ตอนเป็น 2-3 ชั่วโมงก่อนแล้วนะผมนะผมโอ้โหนี่นะครับศรัทธานะครับนี่อ๋อชุมชนวัดสันดอนลอมนะครับนี่ตอนนี้ขอน้ำสักหน่อยก็ดีครับขอบคุณครับผมเริ่มมาไหวแล้วผมช่วงนี้ต้องเริ่มเติมน้ำนะครับแรกๆก็ยังไหวอยู่ครับตอนนี้ขอเติมน้ำเรื่อยตอนนี้อยู่หน้าโรงเรียนส่วนบุญนะครับผมนายโยมเมียหอม
อ๋อเครื่องมันฮ้อนครับแต่ตัวตังหลังมีแหมเยอะเลยครับผมแหมเยอะมากอีกเยอะมากเลยครับตรงดอมไม้ว่าบนเสลียงไปขอพวกได้นะครับอันนี้เป็นสวัสดีครับครับผมเจ้าของเดินจะเอาแล้วเหรอไปรับแล้วเหรอเรียบร้อยแล้วครับดูแถวนั่นแหละครับตอนนี้กำลังผ่านหน้าประตูโรงเรียนส่วนบุญนะครับผมสวัสดีครับหวังว่ามือถือจะไม่ร้อนอีกนะครับผมสาธุแต่ว่าเราต้องเข้าร่มเจือๆเราขอเข้าร่มบ่อยๆนะผมเพราะว่าเดี๋ยวมือถือร้อนเดี๋ยวมันจะไปกวนสัญญาณนะผมเปิดเปิดให้ได้เอาเลยครับเอาไปเลยนี่ครับตอนนี้ปัดได้ยังอันนี้จะเอาครับเดี๋ยวลูกประสางมาครับครับคุณบาครับผมเอาไว้ครับขอบคุณนะครับไปบูชาครับนี่หรอนี่หรอสวัสดีครับนี่ครับตอนนี้กำลังเดินมาเรื่อยๆนะผมตอนนี้อยู่ที่หน้าทอสนะครับกำลังจะเลี้ยวนะครับเลี้ยวเข้าตีโกคูบานะครับเดี๋ยวผมไม่ได้น้ำจากพี่น้องประชาชนนี่ผมก็เหนื่อยเหมือนกันนะผมโอ้โหต้องได้จริงๆนะผมได้น้ำได้ของกินนี่จืดมาแล้วครับเมื่อกี้นี่เกือบไปนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
นะครับตอนนี้ผมหัวขบวนเลี้ยวนะผมเลี้ยวซ้ายที่โค้งครูบาแล้วนะครับผมมีตั้งลังแห่งเยอะเลยครับผมตุ๊กครับครับผมขายที่เพราะว่ามีเหี่ยงล้อจะเอาเพราะว่าลงว่าลงทานนะผมเกาะยาวครับขบวนมีประมาณ400เมตรได้เลยนะครับนี่ครับด้านหน้าครับอันนี้มันจะได้นักพานนะครับเนาะนักของกินนะครับนี่นะครับไม่ใช่ครับดูนะครับบอกนี่ครับโอเคครับเราอยู่ตรงที่โก้งคูบานะครับผมโก้งคูบานี่มีเรื่องเล่านะผมโก้งคูบานี่เพราะว่าสมัยตะก้อนนะผมก็จะมีรถคูบานะผมแต่ไม่ใช่คูบาสิบวิชัยนะผมคือไม่ใช่คูบาจากในละปูนะผมเป็นคูบาว่าท่านหนึ่งเปิ้นมาตรงโก้งนี้นะครับแล้วก็เผอิญรถเกิดคว่ำนะครับแล้วก็เปิ้นมาแน่ใจว่าเปิ้นเสียชีวิตหรือคนอื่นนะผมเปิ้นก็เลยฮ้องคูบานี่ว่าโก้งคูบาตั้งแต่เป็นต้นนั้นมานะผมนี่ครับประวัติของโก้งคูบานะครับขบวนนะผมประมาณ500 400เมตรได้เลยนะครับอย่างที่ว่าครับก็คือไข่ตี้นำน้ำนำเข้านำของนั้นนะครับด้านหลังยังอีกเพียบนะผมยังมีเพราะว่าขบวนยาวมากนะครับผมนี่ครับบางท่านเปิ้นได้กำของเปิ้นก็บ่ได้กินนะเนาะเปิ้นก็แวะพักเพราะค่อนข้างร้อนอากาศเริ่มมาร้อนแล้วนะครับแล้วก็นะครับมันโอ้โหขนาดอย่างที่ผมเราต้องกินน้ํา 3-4 แก้วนะผมถึงจะจื่นมานั้นนะครับโอ้โหอันนี้ครับผมครูบาออดครับผมจากวัดมหาวันนะครับผมนะครับนี่ศรัทธาโอ้นะขบวนยาวนะครับผมนะครับนี่ครับมาใช้ตะกี้เปิ้ลมาใช้พักนะครับผมเปิ้ลแค่เปิ้ลมารอแห่นำครูบาศรีวิชัยนะครับผมแล้วครับผมลมมาแดดร่มลมตกโอเคครับเราเดินต่อไปนะครับผมติดก่อไปซื้อตังนะครับผมตอนนี้อยู่โก้งคูบานะครับผมแล้วก็วันพรุ่งนี้ตอนช่วงเย็นนะผมตั้งแต่4โมงเป็นต้นไปนะผมก็จะมีขบวน
เพราะว่าโคตรยาวครับผม66ขบวนไปยังต่ำนะผมขบวนหมายความว่า1ขบวนก็จาก1กลุ่มนะผม66กลุ่มนะครับผมโดยประมาณนะผมมากกว่านั้นแน่นอนนะผมยาวตั้งแต่หน้าเงินมงคลไปจนถึงหน้าโรงพยาบาลลำพูนน่ะก็คือโคตรยาวครับผมอันนี้ฝ่ายสวัสดิการนะผมนี่ครับขบวนยังยาวนะผมถ้าใครอย่างที่ว่าครับใครมีเพราะมีน้ำมีท่านะผมเก็บไว้ท้ายขบวนได้นะผมท้ายขบวนมีอีกประมาณดูแล้วประมาณ300-400ชีวิตได้เลยนะครับผมอาจจะมากกว่านั้นนะครับนะครับผมตรงนี้ตอนนี้ถ้าใครประจำเป็นนะครับผมตั้งแต่เส้นหน้าวัดมหาวันจนถึงพ่อว่าถึงโรงพยาบาลลำพูนเลยละกันนะครับก็ขบวนค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็มีคนร่วมค่อนข้างเยอะนะครับประมาณสัก2กิโลนะครับผมตลอดข้างทางครับหัวขบวนอยู่นู่นนะครับหัวขบวนอยู่นู่นตอนนี้ถึงที่ห้วยทอดโค้งครูบานะครับผมหัวขบวนน่าจะอยู่เกือบถึงที่แยกวัดมหาวันแล้วนะครับThank you.
ราเดินไปด้านหน้านะครับผมไปดูหัวขบวนกันหน่อยนะครับตอนนี้ลมเย็นนะผมสบายเลยนะครับตอนนี้ใกล้ถึงที่แยกมหาวันนะครับผมขอหนึ่งนะครับได้เอาเลยครับแต่ขบวนยาวครับนี่ป้าเดินเลยเดินนะจ้าเดินเลย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 จ้าเดินโอเคครับมาอยู่ตรงนี้ก่อนตรงที่ล่มครับผมเพราะเดี๋ยวมือถือมันแจ้งอีกว่ามือถือร้อนถ่ายเท่าสดไม่ได้นะผมตอนนี้แวะกินน้ำแป๊บนึงนี่ครับตอนนี้อยู่ที่โก้งคูบานะครับที่โก้งคูบาสุมาเถอะแยกวัดมหาวันครับผมนะครับผมนี่ครับหัวขบวนนะผมตอนนี้อยู่ที่3แยกวัดมหาวันนะครับก็จะมีศรัทธาวัดมหาวันให้การต้อนรับนะครับอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ถ้าใครหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงเลยนะครับผมเพราะว่าขบวนค่อนข้างยาวแล้วก็มีคนเข้าร่วมค่อนข้างเยอะนะครับผมเริ่มมีการเปลี่ยนเกือบแล้วนะผมเพราะมันเดินค่อนข้างไกลนะครับ
ของเต็มพานแล้วเด็กๆครับผมนะครับอย่างที่ว่าครับขบวนยาวนะครับศรีวิชัยนะผมต่อเคลื่อนเข้าสู่ถนนจามเทวีแล้วนะผมกำลังจะเคลื่อนเข้าสู่นะผมจะได้ฝากวางแผนการเดินทางนะครับผมรถติดมากๆแน่นอนนะครับนะผมน่าจะถึงว่าจ่ามเทวีแล้วนะครับ
อนนี้ขบวนอยู่ที่หน้าโรงแรมจามเรวีนะครับผมตอนนี้แบตใกล้จะหมดนะครับมองว่าเครื่องร้อนไหมนะครับโอ้นะครับภาพเสียงยังชัดอยู่นะผมเนาะโอเคครับตะกี้ชาร์จแบตนะครับผมเลยทำให้เครื่องอาจจะเอียงๆนิดหน่อยนะครับผมพยายามจะคือถ่ายทอดสดต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับไปกันต่อครับผมช่วงนี้ภาพอาจจะสั้นๆนิดหนึ่งนะครับผมเพราะชาร์จแบตแล้วก็เอาที่กันสั่นออกนะครับผมเดินทางตอนนี้เห็นเพราะว่าเห็นเจดีย์วัดจามเทวีแล้วนะผมอีกนิดเดียวนะครับโอ้โห
ใกล้ถึงจุดหมายจริงๆแล้วนะผมว่าจามเทวีนี่ก็จะเป็นเพราะว่าวัดวันวัดสุดท้ายก็ที่ว่าวัดที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นมรณภาพที่นี่นะครับผมปล่อยมาติ้วไปเปิดกบปล่อยมาติ้วไปภาพอาจจะเอียงๆกันนิดนึงนะครับผมเพราะว่าพยายามปรับกล้องเพราะว่าตอนนี้ต่อครับนี่เหรอ power bank นะครับถ้าใครมาจะมาเส้นจามเทวีตอนนี้หลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงนะครับผมโอ้ว่าการจราจรติดขัดแน่นอนนะครับสั้นใช้การไม่ได้แล้วนะครับผมนะครับผมต้องได้กลับกล้องนะครับผมอาจจะสั้นนิดนึงนะครับผมเพราะว่าต้องชาร์จแบตไปตัวนะครับช่วงในสดช่วงท้ายนี้นะครับก็อาจจะสั้นกันนิดนึงนะครับแต่ก็พยายามจะเก็บภาพเพื่อได้ตลอดนะครับผมบะฮือมันขาดตอนนะครับใกล้ถึงแล้วนะครับผมเราเห็นวัดจามเทวีแล้วนะครับผมนะครับนิดเดียวไม่ธรรมดาครับในการเดินแบบนี้นะครับผมนะครับผมถือว่าเหนื่อยเหมือนกันนะครับผมใช้พลังงานเหมือนกันเพราะมันเดินกลางแดดครับเนาะที่ผ่านมานี่4วันที่ผ่านมานี่ถือว่าโอ้โหแต่ละท่านที่เดินร่วมขบวนนี่ถือว่ายอดครับนี่ครับอีกนิดเดียวครับประมาณ400เมตรอ่ะนะครับปลอบใจตัวเองนะครับอ
ดีสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ปากันมาว่าร่วมกันเดินขบวนนะครับผมอาจจะอ่านบอกพระเจ้าครับผมธรรมญาตราเทศสันติก่อนนะครับขบวนเดินเท้านะผมนะครับในวันครบรอบ150ปีชาตการของครูบาเจ้าศรีวิชัยครับผมนะครับผมตอนนี้เปิ้ลก็จะเพราะว่าผลักดันส่งเสริมให้ครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกนะครับผมก็ต้องช่วยกันต่อไปครับข้อการที่จะเป็นบุคคลสำคัญของโลกเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาจริงๆนะครับถึงวัดครับตอนนี้ใกล้ถึงแล้วนะครับผมว่านักก่อครับนักก่อนได้หรอได้นอนมาได้เลยประมาณ200เมตรนะครับอีกนิดเดียวจะถึงวัดแล้วนะผมถึงเวลาเพลพอดีไอ้นะถึงเวลาเพลอ๋อจับเพลพอดีครับผมมีขบวนใช่ไหมจ้างฟ้อนแห่ง50คนอ๋อจะมีจ้างฟ้อน50คนในวัดนะครับหน้าวัดครับหน้าวัดต้อนรับครับผมโอ้เพลพอดีครับนี่ครับผมก็จะมีฟ้อนใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูฟ้อนกันหน่อยนะครับครับอยู่ทางใดนั่นเราจะไปดูฟ้อนกันนะครับทันไหมเอ่ยครับผมมาทานฟ้อนพอดีนะครับนี่ครับเป็นฟ้อนต้อนรับขบวนครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับเอ้าเจออีกแล้วขบวนครูบาเจ้าศรีวิชัยกำลังจะเลี้ยวเข้าสู่วัดจามเทวีแล้วนะครับตามบารมีครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครูแห่งล้านนาแห่งเริ่มต้นกันตั้งแต่บ้านของครูบาเจ้าแห่งวัดบ้านปางวันนี้ที่จอดรถหรือนั่งเรืออยู่นี้มาที่จอดอย่างพอเพียงแห่งวัดจามเทวียังมีกระดูกของครูบาเจ้าของ
บาเจ้าศรีวิชัยกำลังจะก้าวเข้าสู่กำแพงแล้วนะครับกำแพงวัดจำปาทีวีนะครับมันเทวีนะครับจะใดก็สามารถมาร่วมกิจกรรมได้นะครับและในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 4:00 นยาวเป็นต้นไปจนถึง 6:00 นเมื่อแรงนะครับนะครับก็จะอย่างเหรอนะครับก็จะแห่จากวัดพระธาตุเอ้ยแห่จากวัดจำมันเทวีแห่งนี้นะครับไปยังวัดพระธาตุหาริบุญชัยนะครับผมตรงนี้ประชาชนนะผมก็เข้ามากราบไหว้นะผมครูบาเจ้าศรีวิชัยและบางส่วนก็จะมองว่าเนาะเป็นสิริมงคลด้วยการนำดอกไม้ที่อยู่บนครูบานะผมเอาไปกราบไหว้นะครับผมตอนนี้เวลาเพลงครับโอ้โหนะครับจับพอดีบ้านนี่เป็นลมเป็นแรงแน่นอนนะครับผมนี่ครับสร้างฟ้อนก็ยังฟ้อนอยู่นะครับผมบาเจ้าศรีวิชัยนะผมบุคคลสำคัญของล้านนาแล้วก็ของประเทศไทยด้วยซ้ำนะครับผ
ันนี้ไลฟ์สดกันมาอย่างยาวนานครับผมภูมิใจและดีใจที่ได้ร่วมขบวนนะผมนะครับแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมไลฟ์สดทุกไลฟ์ทุกแชร์นะผมแล้วก็ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมอันนี้ก็นี่ครับผมช่างก้อนไม่รู้เตรียมตัวตั้งแต่กี่โมงนะครับร้อนมากนี่สวยงามจริงๆครับนี่ครับภาพช่วงท้ายเนี่ยสั่นๆหน่อยนะเพราะว่าการสั่นแบตหมดแล้วก็มือถือแบตก็หมดแล้วสารบาทนะครับเนี่ยแล้วก็ในส่วนของต้นเงินนะครับแต่ละชุมชนแต่ละวัดนั้นของได้นำกลับไปชุมชนไผ่ชุมชนมันวัดไผ่วัดมันเหียก่อนและเวลา18นาฬิกาเราจะได้เดินทางมาร่วมกันนะว่าจากมัตเตวีสวดบารมี30ทัศนะครับร่วมเหยาะคุณครูบาเจ้าศรีวิจัยและเวลา1ทุ่ม19นาฬิกาจะมีการฟังพระธรรมเทศนาโอเคครับนะครับฉะนั้นนำเรียนเพื่อแต่ละชุมชนเจ้าวาดแต่ละวัดในส่วนของต้นกิจกรรมที่ดีมากนะครับร่วมขบวนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับถ้าประเทศอย่างผมก็จะมาไลฟ์สดกันแทนแบบนะครับนั่นก็คือต้นเงินมาร่วมเป็นขบวนยาวมากนิมนต์พระเจ้าพระสงฆ์ได้ฉันพระทหารเพลงพี่น้องศรัทธาของเราเชิญชวนได้รับประทานมีโรงทานมากมายนะครับนี่จากวิทยาเทคนิคนะครับผมอะไรเอ่ยเรามาเดินนี่ครับวิทยาเทคนิคเป็นชาวกล้วยนะครับผมตรงนี้อันนี้ต่อไปเป็นเงาะนะครับโอ้โหขายดิบขายดีครับโรงทานไอติมลำไยนี่จากนายกประพัฒน์ผู้เจริญนะผมเทศนายกเทศมนตรีโอ้โหนี่ครับคุณป้าคำเสาขนมเส้นนะผมโอ้โหหิวนี่ว่านี่ครับโรงทานแล้วตรงที่วัดจามเทวีนะผมก็จะมีเพราะว่าเป็นห้องไงจะเรียกว่าอะไรเดียวผมเพราะว่าอะไรอะที่สถานที่ที่เปิ้ลบันทึกประวัติศาสตร์อะห้องไหนนะหอจดหมายหรือเปล่านะผมก็สามารถที่มาอ่านมาชมก็ได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราต้องกินน้ำกันก่อนดีกว่าครับรู้สึกว่านี่ครับจากบ้านสันมหาพลหมู่หนึ่งอุ้ยอันนี้ของหาอันนี้ของหากินยากไอ้ยังเหรอคนท้องไม่เหรอเนี่ยมีพัดนี่พัดมีโบราณอันนี้ชาเย็นนะครับขอบคุณครับจากบ้านสันมหาพลนะผมโรงทานมีหลายจุดนะผมมากันได้เลยนะผมนิมนต์ผู้เจ้าพระสงฆ์ทุกลูกนะครับไปจากเพลนะครับที่ศาลาศิริชัยโรงทานมีหลายจุดนะครับผมนะครับผมแล้วก็กิจกรรมมีตลอดแล้วช่วงเย็นนี้ก็จะมีเพราะว่าสวดบารมี30ทัศนะผมโอ้โหนี่ไงครับนิมนต์พระเจ้าพระสงฆ์ก่อนนะครับนี่และสำหรับพี่น้องสถาบันประชาชนก็ไปกราบโรงทานต่างๆได้เลยนะครับนะครับกำเดียวพวกเรากินข้าวกินน้ำเรียบร้อยแล้วจะมีอากาศก็คงจะพูดตามหนึ่งนะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ครับวันนี้ก็ลาไปก่อนมันเป็นนะครับเพราะว่าครูบานั้นเป็นที่เคารพสักการะศรัทธาเยอะมากนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ